สวัสดีทุกท่านที่เคารพเดี๋ยวเราไปอัปเดตการเคลื่อนไหวของทีมบาสเตะยูแปดของมาสด้านะซึ่งเป็นสโมสรตัวแทนจากลาวเฮาเข้าร่วมการแข่งขันบาสเตะรายการฟุตบอลไทยแลนด์ซิมเปอร์ซิปนะซึ่งว่าเป็นรายการที่ใหญ่นะซึ่งล่าสุดก็ได้ผลมาแล้วนะซึ่งว่าทีมยูแปดของลาวเฮาเสียกับทีมศรีราชา2ประตูต่อ3ตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปอย่างน่าเสียดายซึ่งก็อย่างไรก็ตามทั้งนัดดังกล่าวทีมจากลาวเฮาเฮ็ดได้ดีก็คือถึงว่าจะถึงนำไปก่อน3ประตูต่อ0นะแต่ว่าในระยะท้ายเกมทีมยูแปดลาวสามารถยิงได้ประตูได้2ประตูรวดกันเลยจากการยิงไกลของจังหวะนี่นะเข้าไปอย่างสวยงามส่วนว่าประตูที่2ก็ได้จากการเปิดยิงจากหน้าประตูเข้าไปอย่างสวยงามก็คือพอทราบดูของทีมจากไทยหับหลุดมือเข้าไปนะแต่น่าเสียดายเป็นท้ายเกมก็แล้วจบกันครับทีมจากลาวเสียไป2ประตูต่อ3เห็นตกรอบ8ทีมสุดท้ายไปนั่นเองซึ่งว่าผลการแข่งรายการนี้ลงสนามไป3นัดทีม U8 ของมาสด้าตัวแทนจากลาวเฮาสามารถชนะได้3นัดทำมิตรก็คือนัดทำมิตรสามารถเอาชนะโรงเรียนสาธิตเทศบาลเมืองราชบุรีไป4ประตูต่อ0นัดที่2ชนะทีมมิซุกอะคาเดมี่ไป7ประตูต่อ3และก็นัดที่3ของกลุ่ม F สามารถเอาชนะทีมสวัสดีมีสุขไปค่ะ106ประตูต่อ1ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายในฐานะทีมอันดับ1ของกลุ่มนะก่อนที่ว่าจะเสียกับทีมศรีราชาไป2ประตูต่อ3จบในรอบ8ทีมสุดท้ายอย่างไรก็ตามนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ของ U8 ลาวเฮาเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็สร้างผลงานอย่างโดดเด่นก็คือการคว้าแชมป์รายการลาลิกายุทธทัวร์นาเมนต์ซึ่งจัดขึ้นอยู่ที่ประเทศมาเลเซียในท้ายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ให้กับทีม U8 ของมอสลาทีมตัวแทนจากลาวเฮาได้สู้ต่อไปนั่นเองเป็นประสบการณ์เนาะเดี๋ยวรายการหน้าเฮาเอากันใหม่สู้กันเด้อน้องเด้อ